และนี่คือ4เทคนิคปิดการขายแล้วคุณจะไม่ได้ยินลูกค้าปฏิเสธอีกเลยครับถ้าวันนี้คุณอยากจะขายสินค้าแล้วไม่อยากได้ยินลูกค้าปฏิเสธอยากจะปิดการขายได้ใช้4เทคนิคนี้ครับเทคนิคที่1ครับคือจงขายแบบหมอครับแบบหมอคืออะไรครับผมบอกว่าผมปวดท้องครับหมอปวดท้องหมอบอกอะไรครับหมอบอกเอ๊ะมันตรงปวดตรงไหนปวดบนปวดล่างปวดซ้ายปวดขวาก่อนปวดทำอะไรมาปวดมากี่วันแล้วคุณคนไข้อายุเท่าไหร่เห็นไหมนี่คือการขายแบบหมอคือการขายแบบมีการซักถามครับถ้าใครมีการซักถามคือเนี่ยเขามีการถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันมี2 อย่างฮะขายแบบถามมาขายแบบถมขายแบบถามคือมีการซักถามก่อนถามถึงเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ขายแบบถมนี่คือลูกค้าบอกว่าสนใจเสร็จปุ๊บเหมือน10ล้อครับขนดินมาแล้วยกกระบะ10ล้อเทพรวดอย่างเดียวเลยคือนี่คือขายแบบถมคือถมอย่างเดียวครับนะฮะถมอะไรมาครับถมสเปคสินค้านะครับมาประมาณ27บรรทัดแล้วก็ถมตัวโปรมาอีก50บรรทัดแล้วก็ถมรีวิวมาอีก20บรรทัดแล้วก็ลูกค้าเงียบแล้วก็หายครับนี่คือการขายแบบถมคุณต้องขายแบบถามครับ2ครับคือคุณต้องตั้งใจฟังลูกค้าแต่การตั้งใจฟังไม่ใช่การตั้งใจฟังเพื่อขายแต่คือการตั้งใจฟังเพื่อช่วยลูกค้ามาเพื่อหาคนช่วยแก้ปัญหาครับเขาอยากมาหายาลดความอ้วนเขาไม่ได้อยากซื้อยาลดความอ้วนแต่เขาอยากผอมคุณช่วยแก้ปัญหาเขาสิครับถามเขาสิครับว่ามีแต่ละวันในปกติแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างทานยังไงบ้างนะครับนอนประมาณกี่โมงนะครับเคยลองลดวิธีไหนมาบ้างแล้วนี่คือการช่วยเขาแก้ปัญหาคุณมาเพื่อช่วยเขาแก้ปัญหาครับและข้อที่3คุณต้องรู้เลยนะครับถ้าคุณไม่อยากได้ยินคำปฏิเสธคือคำว่าดีของคุณกับคำว่าดีของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันคำถามคือสมมุติว่าวันนี้คุณเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคุณชอบกินหวานลูกค้าชอบกินเค็มคำถามคือคุณจะทำก๋วยเตี๋ยวเค็มหรือคุณจะทำก๋วยเตี๋ยวหวานขายครับลูกค้าชอบกินอะไรทำแบบนั้นสิครับคุณบอกว่าวันนี้ผมจะขายประกันนะซื้อประกันทุกคนบอกว่ามันสามารถลดหย่อนภาษีได้แต่ผมไม่ต้องการลดหย่อนภาษีอ่ะผมซื้อประกันเพื่อให้แม่ผมสบายใจคุณต้องขายความสบายใจผมซื้อประกันเพราะผมอยากโชว์ความกตัญญูคุณต้องขายด้วยความกตัญญูสิครับผมโชว์ประกันเพราะว่าผมอยากให้ลูกเมียผมรู้สึกอุ่นใจคุณต้องขายความอุ่นใจสิครับคุณไม่ใช่ตะบี้ตะบันขายแต่ลดภาษีลดภาษีลดภาษีพอยต์หลักการซื้อผมไม่ใช่พอยต์นั้นคุณต้องขายว่าดีของลูกค้าคือตรงไหนและข้อที่4ถ้าคุณอยากขายดีในระยะยาวคุณต้องคีปลูกค้าในระยะยาวครับคำถามคือวันนี้คุณยิงแอดไปกว่าจะลูกค้าคนนี้คุณใช้เงิน 1,000 บาทแต่ลูกค้าซื้อของคุณแค่500บาทกำไร500บาทคำถามคือแปลว่ายอดนี้ขาดทุนหรือเปล่าครับเพราะอะไรครับเพราะเขาซื้อซ้ำถ้าเดือนนี้500เดือนหน้า500เดือนต่อไป500ทุกเดือน500นะครับเห็นไหมหรือถ้า500แรกปุ๊บแล้วเขาแนะนำเพื่อนต่ออีก10คนล่ะครับดังนั้นในพอเวลาคุณดูลูกค้ามูลค่าลูกค้าคุณต้องมองมูลค่าลูกค้าในระยะยาวถ้าของคุณเป็นประเภทของซื้อซ้ำมึงเคยทำตารางไหมล่ะครับว่าลูกค้าซื้อเดือนมกราเดือนกุมภาเดือนมีนาเอ๊ะทำไมเดือนเมษาถึงหายล่ะถูกป่ะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรบ้างที่มันหายไปคุณตามลูกค้าไหมครับนี่คือการคีบลูกค้าในระยะยาวเซอร์วิสลูกค้าในระยะยาวหลายคนขายของเสร็จเลิกกันไม่มีถามเขาว่าใช้ได้ไม่ได้ไม่มีถามเขาว่าสเปคดีไหมไม่มีถามอะไรเลยครับขายของเสร็จเลิกกันไม่ถูกครับดังนั้นคุณต้องเก็บลูกค้าในระยะยาวถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ไลน์ Sign Bank สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ